แต่ว่าซุปมะเขือเจ๊สิว่ามักตำให้มุนเด้อค่ะซุปมะเขือเจ๊จะไม่ชอบตำให้ละเอียดจะชอบแบบตำโคโลเคเลแบบนี้เด้อค่ะได้แล้วเอิ้นผัวมุมนี้อาจจะมุมบ้านผัวมาซึ่งบ้านผัวใหม่กับบ้านน้าช่วยอยู่ใกล้ๆกันค่ะถามมาเยอะมากอยู่ใกล้กันค่ะบางวันก็จะเห็นอัดมุมที่บ้านที่มุมบ้านน้าช่วยบางวันก็จะเห็นอัดที่มุมบ้านผัวใหม่นะคะคือไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงค่ะนั่นยากาศผักสดหลายๆซุปบักเขือผักสดหลายๆมันนี่กินกับปลาส้มจ้ะปลาส้มจากครัวไทยๆและไทยทูยูนะคะส่งทั่วไทยทั่วโลกเป็นเจ้าเดียวกันกับไตปลาแห้งไตปลาคั่วสุกปลาทงปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดทอดน้ำพริกไข่ปูโอ้เยอะนี่ค่ะส่วนมากของครัวไทยๆและไทยทูยูจะเป็นอาหารแบบว่าพร้อมทานนะคะอย่างปลาส้มนวลจันทร์ก็แบบว่าทอดสำเร็จพร้อมทานค่ะส่งทั่วไทยและต่างประเทศนะคะความแซ่บพี่น้องนี่แซ่บแซ่บอยากซื้อกันมันเดี๋ยวผ่านมานะมันเดี๋ยวผ่านมานะอันนี้ผักซี่ลมเสื้อสีดีกินตีสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองคอกนอกเขตเทศบาลทักทายกันซุปบักเขือปลาสมอันไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูเนี่ยซื้อจากแม่ค้าที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียนะคะนั่นล่ะผสมกล้วยแท้ๆที่อยู่ยังที่บอกไปต้นคลิปค่ะข้าวเหนียวบานกินบานโอ้กินกันเลยกินกันเลยไม่ได้สิมาเอาสู่ฟังที่ถามกันเข้ามาเยอะกับเบิร์นมาถามคนเขามาเยอะโอ้อันก่อนกินต่างแก้วชัวร์สิเด็กกินพี่น้องต่างเช่า1แคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ30แคปซูล790บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1โกเซรั่มกับกันแดดกันยังมีโปรโมชั่นอยู่จ้ะแต่ว่ามื้อนี้ลืมเอามาน้ำมาอะไรซื้อเอาซื้อฟังบ้านเอาอันดับแรกคุยซุปบักเขือก่อนซุปบักเขือค่ะซุปบักเขือวิธีทำจะให้ไปตรงคอมเมนต์นะคะกินผสมก่อนผสมปลาส้มนวลจันทร์ก้างไม่เยอะค่ะก้างใหญ่ๆเลยนัวบ้านเฮาอันเมืองไทยอากาศเย็นแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวบักถั่วจากบ้านจะช่วยค่ะภูเขาก็จากบ้านนะช่วยจากวันนี้อาจจากมุมบ้านผัวใหม่ค่ะได้กันแล้วก็เอิ้นผัวอันปกตินะอันเขาจะว่าบ้านนอกหาลองคนบ้านนอกเขาจอกกับบ่เอิญกันจังซี่ดอกแต่หมายความว่าเซินโตนะได้แล้วเอิญผัวมุมนี้อาจจะมุมบ้านผัวมาซึ่งบ้านผัวใหม่กับบ้านน้าช่วยอยู่ใกล้ๆกันค่ะถามมาเยอะมากอยู่ใกล้กันค่ะบางวันก็จะเห็นอัดมุมที่บ้านที่มุมบ้านนะช่วยบางวันก็จะเห็นอัดที่มุมบ้านผัวใหม่นะคะคือไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงค่ะนั่นยากาศอยากเห็นหน้าผัวใหม่เขาไม่สะดวกออกสื่อค่ะอ้าวแม่งอันนี้คือมากัดอีแถมแม่งอันคล้ายๆแม่งวันไหมตากัดเจ็บเจ็บเขาไม่สะดวกออกสื่อค่ะมันเขิน
ซีรัมอันนี้ก็เข้าใจอยู่เพราะฝรั่งเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะพี่น้องซึ่งเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยนะคะแค่ก่อนนี่ก็แสบด้วยแม่ค้าขายอยู่เมลเบิร์นค่ะแต่ขอบคุณเจ้าของหัวไทยกับไทยคืออยู่ก็เหลือเหมือนกันค่ะสั่งได้ส่งทั่วโลกไปส่งมาออสบ่ได้อะกูข้าวอุ้ยเปรี้ยวนิดๆค่ะแซ่บเจ๊มากินอันนี้ผักชีร้อมภาษากลางก็ผักชีร้อมค่ะอันนี้พลูข้าวนะนี่นะคะมากหลายสองอย่างซุปมะเขือนี่ก็มากแต่ว่าซุปมะเขือเจ๊สิว่ามากตำให้มุนด้วยค่ะซุปมะเขือเจ๊จะไม่ชอบตำให้ละเอียดจะชอบแบบตำโคโลเคเลแบบนี้นะคะอินดี มาข้างนี่ก็เป็นผสมน้ำจันจ้าพี่น้องผสมน้ำจันอร่อยมากแล้วค่ะเจ้าจะให้ไปตรงแคปชั่นนะลืมค่ะลืมแล้วค่ะอันนี้เข้าไมโครเวฟมันก็จะออกนุ่มๆแบบนี้นะคะถ้าเรามาทอดซ้ำมันก็จะกรอบๆอันนี้แบบว่าขาดนะพี่ขาดเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเจอกะมีเวลาจะสมัยถึงมารีวิวให้ดูว่าสะดวกพร้อมทานแค่เข้าไมโครเวฟค่ะที่นี่อากาศร้อนค่ะบนขึ้นบ้านเท่าร้อนมากค่ะหน่อไม้ฝรั่งแนะนำให้ลวกก่อนนะคะน้ำห่อนนะกินข้าวได้บ่หลายพี่น้องกินข้าวได้บลาได้นี่อากาศร้อนๆนะคะห่างคนกับว่าหิวหอดข้าวคุณเด้ขั้นหอดแห้งๆนะค่ะนั่นแหละกินข้าวได้บลาแต่ว่าได้หลายคือเก่าหมดสิธนาบัตรว่าพักหน่อกินไปพักหน่อพักหน่อละกันมาราคีนกค่ะตอนนี้ยังไม่เยอะมาราคีนกนะรอแพ็บยูนี่เจ๊ปลูกไม่อยู่อันมาราคีนกยูนี่ยังไม่ได้ปลูกพักหลายอย่างเดี๋ยววันไหนว่างๆจะอัปเดตสวนนะช่วยแล้วก็สวนที่นี่ให้ดูนะคะปลูกหลายอย่างเลยค่ะเอาปืดเดี๋ยวป้าเอาตัวถ่ายยำผักเหลือกเอามากอยู่เลยแกงผักเหลือกหอมโอ้ยแบบหอมเลยด้วย
เออส่วนหอนไม่แห้งยังเงี้ยส่วนรองคอกินแท้น้ำพี่น้องแกงผักขี้เหล็กใส่ผักขาผักขาชะอมใบแมงลักค่ะอู้หวานเอาเอาตัวผ่าทำนี่ล่ะหอน